สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะนำเสนอการชกของโคตรมวยไทยอีกท่านหนึ่งนะครับสายเทวดาอัธชัยปอสำราญชัยหรืออัธชัยแฟร์เทคนะครับโดยในครั้งนั้นเขาขึ้นชกกับฮัสซันไออิสวัตสุนักชกจากฮอลแลนด์สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะภาคใหม่นะครับเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่ภาคขึ้นเมื่อสมัยเกือบ10ปีก่อนนะครับท่านซึ่งก็ถือว่าเป็นการภาคที่ลอยถ้อยนะครับนะแต่คิดไปคิดมาท่านผู้ชมก็คงจะไม่ซีเรียสเรื่องเสียงภาคเท่าไหร่นะก็จะนำมาให้ท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าไฮไลท์ของมวยคู่นี้นะครับอยู่ที่ความสวยงามของการออกอาวุธนะครับท่านเอาถ้าจะว่าตามความเป็นจริงในขณะที่ภาคคลิปนี้นะครับก็มีโทรทัศน์รายงานว่ามีการปฏิวัตินะเอาก็เมื่อปีเท่าไหร่นะ2557มั้งเอาก็ต้องขออภัยอีกทีนะครับฮัสซันไออิสบาสุนะครับเป็นชาวฮอลแลนด์สายเลือดมุสลิมสำหรับฮัสซันก็เกิดเมื่อวันที่1มกราคม2523นะครับเนาะตอนเป็นเด็กก็ได้ฝึกกีฬาคิกบ็อกซิ่งต่อมาก็ได้หัดมวยไทยวันถัดไปโอ้โหสำหรับชื่อเสียงของเขากระด้งดังเมื่อปี2544นะครับเนาะเนื่องจากว่ามีชัยชนะติดต่อกัน10กว่าไฟสไตล์การชกเป็นแบบมวยไทยคิกบ็อกซิ่งได้คว้าแชมป์มามากมายหลายรายการแชมป์คิกบ็อกซิ่งฮอลแลนด์แชมป์มวยไทยฮอลแลนด์แล้วก็แชมป์ยุโรปโอ้โหหลายเซนวันเถอะนอกจากนั้นเขายังได้เป็นโค้ชมวยข้างถนนโค้ชมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแล้วครับฝึกสอนให้กับเด็กๆที่ผ่านไปผ่านมาวันเถอะเอาไฟนี้เขาจะได้ขึ้นชกกับยอดมวยไทยเจ้าของฉายาสายเทวดานักชกจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อัธชัยปอสำราญชัยสำหรับการชกนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคม2551ที่เมืองตูประเทศฝรั่งเศสโอ้โหไม่ธรรมดาก่อนอื่นนะครับเนาะต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับเบิ่งรับชมในขณะนี้วันต่อไปว่าจังไรอัธชัยเอาขึ้นมากะตีกันเลยนะครับเนาะอัธชัยปอสำราญชัยอันในสมัยนั้นนะครับในสมัยนี้ก็อัธชัยแฟร์เทควันเถอะตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าไข่แล้วต่อยเข้าลำตัวเตะซ้ายเข้าหน้าท้องโอ้ยคู่ชกนี่ก็คือฮัสซันไออิสบาสูโอ้เป็นนักชกจากฮอลแลนด์กวนน่ะโอ้โหเตะขาหน้าท้องดังเพี้ยเลยพี่น้องต่อยเข้าลำตัวว่าจังไรอัตชัยโอ้โหจ่วงใส่เข้าลำตัวที่หนึ่งเอาเตะขาวันต่อไปฮัตสันเอานักชกมุสลิมเตะขาโอ้โหฮัตสันเตะขึ้นท่านควันวันเถาะเอาว่าจังไรวันเถาะเอาอัตชัยขยับเข้าหาโดดแทงเข้าซ้ายเข้าดุกช่วงโอ้ยเอาล็อกเข้ามาแล้วล็อกมาแล้วกับกันว้ายแยกกันอ๋อคนละเอ้ากรรมการคมเก่าตัวนี้เอ้ารอแล้วหลายเทียหลายจนหัวเราลกหลอนบ่เหลือแล้วเอ้าว่ายังไงต่อยซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหธรรมดาบ่อัตชัยนี่ไม่มีการสะลอเอ้าขึ้นยกแรกมาต่อยเลยวันต่อไปเอ้าขยับเข้าหาขยับเข้าหาว่าจังไดได้จังว่าไปได้จังว่าไปอัตชัยเอ้าเขียขาเอ้าฮัดซันเขียขาหน้าเอ้าป้องกันหมัดเนาะครับเนาะเป็นแม่ไม้มวยไทยอีกชนิดนึงเอ้าจ้วงเขาลำตัวโอ้โหตบซ้ายของหูเตะซ้ายเข้าดุกช่วงป้าตีโทธรรมดาที่ไหนกรรมการว่าจังไรกรรมการเข้าไปแล้วยับต่อยเขาล้มตัวโอ้โหโอ้เหมือนไอ้เดี๋ยวก่อนมันเหมือนคุณว่าเอานี่คือนำใจนักกีฬานะครับเนาะผู้โชคเสียหลักนี่สุภาพบุรุษบนสังเวียนเหรอครับอาจจะใช่นี่สิธรรมดาหรือนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์ต่อยคว้าตะลำตัวเตะซ้ายพุ่นแล้วโอ้ยพี่น้องคู่นี้สงสัยชกกัน5ยกเป็นการชกแบบมวยไทยนะครับแต่ว่าชกที่ฝรั่งเศสถ้าชกที่ฝรั่งเศสก็ต้องถามว่าใช่ศอกได้หรือเปล่าเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวศอกที่สุดต่อไปสันผู้ใดทะเลาะกับพ้นฝรั่งเศสเนี่ยก็แน่ศอกใส่น่ะศอกนี่นี่ฟังสิต่อยเขาลำตัวเตะซ้ายเขาดุกช่วงเอาวันยังไงอัตชัยปอสำราญชัยเอาเตะซ้ายโอ้โหต่อยซ้ายโอ้โหกระเด็นออกไปแล้วพี่น้องโอ้คือมาหดแท้อัตชัยช่วงนั้นก็อายุ28ปีเท่ากันครับ28ปีเท่ากันวันเถาะท่อกันโอ้โหหมุนลางงางไปตามแข้ง
เอาจระเข้ฝรั่งเอาเตะขาล้มโอ้ยล้มแปะรถพี่น้องว้ายลุกขึ้นมาทำไมเพื่อนเอาเซลกรรมการก็รีไลท์เสียแล้วเซลไลท์จนเล่าอันหัวเล่าเลยล้านแล้วสิบล้านแล้วหัวเล่าเมิดยกแรกวันต่อไปโอ้โหพี่น้องจะธรรมดาที่ไหนเบิ้งภาพซ่าเนี่ยเนี่ยต่อยเข้าลำตัวเนี่ยงอเป็นกุ้งเอาแล้วเตะเข้าอีกทีหนึ่งที่เก่าเวลาเดิมโอ้ยเป็นนักชกที่ชกได้ถูกใจนะครับอาวุธรุนแรงรวดเร็วเหลี่ยมก็เหลือร้ายเหลือรับประทานใส่เทวดาเนาะครับเนาะเอากรรมการห้วยต่อยกันได้คุณนะเอาเขาไปอีแล้วครับอัศชัยเอาเหมือนยกแรกเอาหาจังหวะหาจังหวะว่าจังไดเอาฮัตซันก็ถอยเอาถอยเอาถือเตะขาเธอหนึ่งฮัตซันอัศชัยต่อยซ้ายเอาทีบซ้ายเตะซ้ายเอาเริ่มหัวตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองเลยธรรมดารือเอาเตะซ้ายเขาหน้าท้องโอ้โหดังเปรตเพื่อนต่อยซ้ายเข้าไปเอาคือยังใจให้มากเหมือนกับโกรธกันมาแรมอาทิตย์หนึ่งวันต่อไปเอาเตะขวาทีหนึ่งเอาจ้วงเข้าลำตัวอัตเซ่ล็อกมาว่าแจ้งไหนกรรมการว่ายแยกกันออกมาเพื่อนมาเอาฮัตซันนักชกมุสลิมเนี่ยเอาเตะซ้ายเข้าดุกซ่วงเตะซ้ายเข้าที่หน้าขาเอาฮัตซันว่าแจ้งไหนฮัตซันตั้งหลักไม่ทันแล้วเอาเริ่มตีกันเชียงหนีเอาตีกันเชียงหนีว่ายังไงอัตชัยจ้วงเข้าลำตัวโอ้ยเอาหมัดซ้ายต่อยไส้ต่อยหัวต่อยเข้าลำตัวโอ้ยลงไปเอาเตะเข้าลำตัวเตะเข้าดุกช่วงต่อยเข้าหน้าท้องโอ้ยลงไปแล้วง่ายวานเขามุ่งก่อนทุกทีโฟร์ไฟว์สี่เซเว่นเอกว่ายเอกเราได้ตีได้บ่เอกแล้วว้าวเอกแล้วมาเอาต่อยกันต่อโอ้ยมาโหดเหลือเกินเอาเตะซ้ายไม้ก้านคออัศชัยต่อยเข้าลำตัวเอาว่าจังไรงออีกแล้วงอเป็นกุ้งงอเป็นกุ้งพี่น้องเอาอัศชัยเห็นจังไรเอาเตะเสยอ้าวว่ายังไงว่ายังไงเอาต่อยเข้าลำตัวทีนึงโอ้หลอดบ่หลอดหลอดบ่หลอดโอ้โหเริ่มกุ้งคงนงแล้วครับไม่ธรรมดาฮัตซันเอาเจอแข้งซ้ายเอาเตะขวาไปบ่ถึกเอาเบื้องตาสร้างคือยังยันครับจ่าละฮินอ้าวโดดเตะเจนึงอัตชัยอ้าวเตะขาคืนฮัตซันโอ้ยต่อยเข้าลำตัวอีกทีหนึ่งเอาอัตชัยแฟร์แท็กแฟร์ติกนะครับเนี่ยอ้าวต่อยเข้าลำตัวคือกันละฮัตซันโดนถีบงอเป็นกุ้งอีกแล้วต่อยเข้าลำตัวอุ้ยอุ้ยปัดตกปอกเลยบางหันเอากรรมการว้ายลุกขึ้นมาทำหาอ้าวยกหนึ่งยกสองเจอทุกขนานแล้วครับเนาะพอยกสองมาได้เริ่มอ้าวอุ้ยเตะผ้ามาเข้าไปเลยพี่น้องเอ้ยติดเสียกรดเมื่อกันเอาอัตชัยก้าวเข้าหาสลับขาเตะเข้าดุกช่วงเลี้ยงทุ่มลงไปโอ้ยแต่แล้วตนสาดลูกหลานผู้ใดโอ้ย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 เอาไว้ง่ายกรรมการให้ชกตัวอัตชัยตามเข้าไปต่อยเขาลำตัวอีกแล้วเอาห้อยอีกแล้วเอาลงวะเอาสวนมาคือกันเอาเตะเข้าดุกช่วงเอาเตะเข้าดุกช่วงเอาว่ายังไงเตะไม่โดนโอ้ยเอาอัตชัยต่อยเข้าลำตัวเอ้าอุ้ยบัวเป็นตับไตใส่พุ่งใหญ่ไปยุ่งงอนต้อละเด็กพี่น้องปีข้ากินแน่เนาะเอ้าโอ้เอ้าจ้วงขวามาไม่ถือกสิทธัมมราติวันถอเอ้าเมิดยกที่สองโอ้ยโดนถลุงเหมายกตั้งตัวไม่ติดนะครับเนาะฮัตซันไอซ์บาสูโอ้ยนักชกจากฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ขวนเบิ้งภาพซ่าเนี่ยนี่จ้วงเขาปลายข้างบ่ถือปันไดเอาเนี่ยนะต่อยติดแขนทุบเขาลำตัวทุบเขาดุกซวงหรือสีข้างเอาจุกเปลี่ยนเริ่มจุกแล้วเนี่ยเอาเนี่ยภาพช้าเนี่ยเอาเตะไม้ก้านคอติดแขนโอ้โหโหดเหลือเกินอัศชัยเอากรรมการว้ายยกที่สามมาทำไมอ่ะเอายกที่สามรอดไม่รอดอัตชัยเดินเข้าหาเตะสูงฮัตซันมาแผ่นเลยฮัตซันเลยสิถอยคือเกาหรือว่าไรดิถอยให้เขาไล่ตีไล่ต่อยนะเอ้าสลับขาแล้วอัตชัยมวยไม่สลอเอ้าบทสลอคือแสนชัยที่อัตชัยนะนอกได้นอกเลยเอาเตะขาโอ้โหเอ้ารับสารภาพที่มุมที่เตะขาแล้วนักใจแล้วแชมป์ยุโรป
เอาแชมป์ยุโรปแชมป์ฮอลแลนด์เนี่ยมาเจอกับแชมป์ลุมพินีราชดำเนินเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องเอาเตะที่โอ้โหตีเขาล้มตัวแล้วพี่น้องเอาวัดจังไรวัดจังไรเอานั่งลงไปเอาว่ากรรมการว่านับไหมว่าไอ้บ่นับดอกคุณว่าเอาโดดสลับพาทีบอัดใส่ต่อยเขาล้มตัวเตะเข้าหัวไหล่ทีหนึ่งเอาแชมป์ลุมพินี2เส้นนะครับอัดใช่นี่แชมป์ราชดำเนินอีก1เส้นแล้วก็เป็นยอดมวยไทยมวยไทยยอดเยี่ยมอุ้ยธรรมดาหรือว่าอยากบรรยายสรรพคุณมันต่อเพราะบรรยายไปหลายแล้วเอาเตะเข้าดุกช่วงโอ้โหดังเพี้ยเลยพี่น้องเอาต่อยเข้าไหนล่ะว่างั้นน่ะแนมบ่ท่านต่อยเข้าดุกโอ้ยอ้อว่าจังไดต่อยเข้าหน้าท้องว่างั้นกรรมการว้ายแยกกันออกมาหามันท่อว้าวแยกเอาอัตชัยเดินหน้าเข้าหาเอาถอดใจหรือยังถอดใจหรือยังฮัตซันเนี่ยเอาจ้วงหัวไปแบบอุ้ยต่อยแบบย่านๆต่อยแบบย่านๆเอาทุบลำตัวทีนึงอัตชัยกรรมการว้ายแยกกันออกแยกคอทหารเอาอุ้ยจำนากรรมการคนนี้ได้แล้วแม่นไปพออยู่ไสก็จำนาได้เนี่ยเอาต่อยเขาลำตัวทีนึงหน้าเป็นแป้งๆอย่างนี้บ่หัวกะลั่นเพราะหัวไปท่วงหัวกรรมการแต่ว่าคนสิตายกับชุประเทศไทยกูละเงือกเอ้าจ้วงไปไม่โดนอัตชัยว่ายังไงเอ้าอัตชัยเย็บขวาต่อยเข้าลำตัวเตะเข้าดุกช่วงโอ้โหโอ้กรรมการว้ายแยกออกมาเพิ่นเอ้าต่อยคุมค่าตัวท่านผู้ชมต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นบุญตาได้ดูมวยระดับนี้วันต่อไปอ้าวไม่เสียดายค่าตัวบ่เสียดายวันต่อไปอัตชัยนี่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วฝรั่งเศสเอาเพียกมาโอ้โหหมุนไปทางไหนก็ไปละเฮ้ยนี่อีพ่ออีแม่เฮ้ยขึ้นมาให้เขาตีเขาคาข้างเนาะโอ้ยแชมป์ยังไงเนี่ยอ้าวโอ้โหลูกนี่แม่ว่าเป็นดุกสวงไส้ไงไปยุดดุกสวงหัวละสิอ้าววัดจังไดเอาอัตชัยโอ้ยอ้าวนี่ไปทางไหนก็ไปน้ำเนาะโอ้แต่เลือดตนแต่ก็ถือว่าฝีมือบ่ธรรมดาด้วยครับเนี่ยมาเจอระดับโคตรมวยเก่งๆก็เลยกลายเป็นไม่เก่งกลายเป็นหมูเอาแต่ว่ากรรมการก็เอาซูแนลด้วยเนี่ยกรรมการหัวล้านๆเลยเป็นทั้งโปรโมเตอร์จัดมวยเอาเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งผู้จัดการมาเถอะเอาเป็นทั้งนายหน้านำนักมวยไปชกยังต่างประเทศโอ้โหขยันปั่นนี่เสียเอาเงินไปเก็บไปซ้ายโอ้มันซื้อยาปลูกผมได้เป็นโกดังเพิ่นล่ะขยันหาเงินเหลือเกินวันต่อไปอ้าวว่าจังได้พี่เลี้ยงว้ายชกเข้าไปต่อยเข้าไปว้ายไปยืนให้เขาเตะเขาตีว้ายเพิ่นล่ะน้องพี่เลี้ยงก็สอนนักมวยเบิ่งภาพซ่าครับพี่น้องเอาเตะขาวันต่อเนี่ยโอ้ยเตะเข้าขาต่อยเจ็บด้วยครับลูกนี่ธรรมดาที่ไหนต้องทิ้งตัวเอายกที่4แล้วครับเนาะว่ายังไงอัศชัยยังไม่น็อกดูเหมือนเผาๆลงแล้วว่ามันเลือดตนว่าตีคาข้างไหลเอ้าต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาโอ้โหล่วงแล้วล่วงแล้วเอาเอามืนติว้ายมันมืนมากบ่ได้ถึกมัดที่ฟังหามใช่มั้ยเอ้ากรรมการว้ายมาต่อยกันต่อเอาอัตชัยว่ายังไงโอ้โหเดินหน้าฆ่ามันเอ้าต่อยซ้ายโอ้โหจ้วงไป3มัด4มัดเอาเตะเสยเตะก้านคอโดนเบาๆโอ้เป็นนักชกที่ต่อยได้ถูกอกถูกใจเอาปานตุ๊กตาเอาลวดเอาเวียงไปทางไรกระล่มเอาเป็นนักชกที่มีหลักเหลี่ยมสวยงามไม่แพ้ใครในโลกอัตชัยเอาต่อยซ้ายต่อยท้องทีหนึ่งเอาล็อกเข้ามาตีเข้าได้ทีหนึ่งอุ้ยเพิ่งจะเห็นอาวุธของฮัตซันผมก็เห็นตีเข้าทีเราเห็นยอกลวดต้องหันเอากรรมการว่าใช่ไหมให้ชกต่อเอาชกกล้าๆกลัวๆนะคงจะได้ยินกิตติศัพท์ของอัตชัยเอาถีบขวาทีนึงอัตชัยว่ายังไงเอาโดนหมัดซ้ายขวาเอาหัดสั้นก็เริ่มกล้าต่อยหมัดแล้วครับหลังจากที่ปิดกันอย่างเดียวเนี่ยเริ่มกล้าต่อยกันว้ายแยกกันท่อเอาเนี่ยยกที่4นะครับเนาะเอาต่อยเข้าลำตัวอีกทีนึงโอ้ยย่วงขวาสวนไปก็บ่ถึงต่อยกล้าๆกลัวๆเอานั่นเห็นปะขึ้นไปกันซื่อๆนี่น่ะเอาจ้วงมาทีนึงเอาถึกเวียงหัวลุกหัวหลอนเก็บมันคือกรรมการแล้วคือตีข้างไหลยกแรกก็คือยังผมหลายๆดกๆอยู่เพราะมันยก4ก็ยังส่งเป็นเดินๆหน้าผาก
เอาอัศชัยเข้าไปเอาว่ายังไงว่ายังไงฮัตซันเริ่มเผาเผาเอาอัศชัยก็เริ่มเผาเผาว่ามันเริ่มต้นซาดสิตีข้างตีแน่แล้วเอาเตะขาทีนึงโอ้โหเอาเตะซ้ายเอาเตะขาขึ้นเอาฮัตซันเอาเมิร์ดยกว่าเอาบอสท่านเมิร์ดกรรมการว่ายบอสท่านเมิร์ดหยอกเอาเตะซ้ายก็หัวไหลอัศชัยตามเข้าไปตั้งแต่ยกหนึ่งหอดยกซีก็ต่อยในเอาต่อยท้องต่อยท้องเอาต่อยเข้าไปหน้าต่อยเข้าไปข้างเอาว่าจังไดเอาเสียสละออกมาเสดิดออกมาวันเถาะเอาอยืนไปในรูปแบบเดิมแล้วครับตั้งแต่ยกแรกถึงยกซีเอาเมิดยกที่ซีเอาบอท่านหมดบดได้แท้เอาว่ายังไงถีบซ้ายทีหนึ่งอัศชัยเอาจ้วงซ้ายว่าโดนเอาเอาจ้วงขวาจ้องซ้ายคืนไม่ถือเหมือนกันวันเถาะโอ้แต่เลือดต้นซาดเลือดดังกระแตกเนาะกรรมการว่าจังไดว้ายเข้ามุมก่อนเลือดมันหน่อยเอาให้หมอขึ้นมาเบิ่งสิเอาเลือดดังแตกเหมือนกันน่ะถูกมัดน่ะเอาคุณหมอว่าจังไดว้ายฮูดอังซีกตัวนี่ว้าวฮูดอังซีกว้าวโอ้ต้องว่าว่าท่านสิหลายปันหน่อยต้อยได้อยู่วันเถาะเอาเลือดดังแตกนะครับน้ำเจริญตนเบื้องนาคตเลยเป็นเจริญตนนะไหมว่ายังไงอัศชัยเอาก็ไปแล้วเตะซ้ายทีหนึ่งเอาจวงมัดขวามาบ่ถืออัศชัยเฮ็ดจังไดเอ้าแอแล้วเนี่ยเอ้าเข้าอ่อนนั่นแหละเอาอัศชัยดึงขึ้นมาอ้าวฮัตซันก็ไหว้ขอบคุณนะครับเนาะโอ้โหเหมือนนักมวยไทยนักมวยไทยสุภาพบุรุษบนสังเวียนเป็นกีฬาชนิดเดียวด้วยครับเนี่ยต่อยกันแทบตายนะก็มีรู้จักขอโทษรู้จักไหว้รู้จักให้อภัยกันต่อไปภาพสาว่ายังไงอัตชัยโอ้ยตีเข้ากระดูกสวงกันต่อเอายกที่หาจีมาอะไรเห็นบ่เอาเอาไปกอดสวมกอดกันยกสุดท้ายเอายังอัตชัยยังดังแตกเสียเอาสุภาพบุรุษบนสังเวียนให้หมอขึ้นมาเบิ่งว่าจังไดห้วยมันแตกน้อยๆตีได้อยู่หรอคุณน่ะเอาอัตชัยสิให้เบิ่งให้กรรมการเบิ่งเอาเริ่มเฮ็ดเล่นแล้วเอารู้สึกว่าจะสงสารสงสารคู่ชกเริ่มไม่ทำเอาเริ่มสลอได้ฮัดสลออัตชัยบ่เคยเห็นอัตชัยสลอจักเทื่อนี่เอานั่นสงสารมวยไทยคือกันนะนะเอาแล้วนะชกฝรั่งนี่ก็นิสัยดีด้วยครับนิสัยดีมีสัมมาคารวะนะครับเนาะเอ้าฝึกจะเห็นครั้งแรกที่อัตชัยต่อยแบบซ้อล้อเอ้าว่าจังไหนสลับขาหยอกๆๆๆนั่นเห็นแล้วสิสงสารสงสารผู้ชกนะดังกระแตกกันนะผู้ดังแตกกันนะดังเนี่ยก็คือจมูกกันนะจมูกแตกผู้ดังแตกก็คือรูจมูกแตกว่ามีอย่างเรายกหาต่อยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเจ้าว่าสิตีใส่แล้วแต่เลือดต้นสัตว์เนาะเลือดดังกระแตกนะว่าเป็นดังฮักถึงเฮ้ยจังไดกะเทียครับปอกปอกแบกแบกนะถือว่าเม่นน่าเกลียดถือว่าซ้อล่อแต่ซ้อล่อไม่เยอะวันต่อไปซ้อล่อบ่หลายเอากรรมการว้ายย่างออกหมาผมยกยั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 กแล้วเอานั่นนั่นคลั่งจะเห็นอัตชัยต่อยแบบนี้แล้วครับเนาะเนาะต่อยแบบหยอกคู่ชกเพราะปกตินี่เดินหน้าฆ่ามันมันเถอะต่อยได้ทั้งบู๊ทั้งบุญด้วยครับเนี่ยเหลี่ยมจัดเหลี่ยมเทวดาเนี่ยอ้อเตะซ้ายกระดูกช่วงเบาๆชั่วโยกลบหมัดแล้วอ้อไม่มีอะไรแล้วอ้อต่อยใส่ต่อยใส่ต่อยขวาอ้อมัดพ่อสมิบว่าได้กินอัตชัยว้าต่อยกันทำไมกรรมการเนี่ยเป็นเช่าฝรั่งเศสบ่นี่อัตชัยเตะซ้ายกระดูกช่วงเบาๆวะเถาะเนี่ยเหลี่ยมหักเบาๆก็ล้มสิธรรมดาบ่อันจวงสานาโอ้ย
ลูกนี่พี่น้องในขณะที่คู่ชกวิ่งเข้ามาต่อยหมัดโอ้ยสะกิดขานิดเดียวล้มถวนเลยวันเถาะว่ายังไงว่ายังไงอัตชัยฮัสซันจ้วงขวาทีหนึ่งอ้าวเมิดยกสุดท้ายนะครับเนี่ยอ้าวก็ต่อยแบบสงสารคู่ชกเห็นว่าเป็นนักมวยไทยคือกันนะนะครับโอ้ยจะเป็นคิกบ็อกซิ่งซุ่มแร่แร่เมิดเมิดนะโอ้ยน็อกไปแล้ววันเถาะจะธรรมดาที่ไหนอ้าวก็ขอโทษขอโพยนะก็มีความภูมิใจนะครับที่สามารถยืนได้ครบ5ยกสำหรับฮัตชันไออิทบาสูอายุเท่ากันนะ28ปีเท่ากันเนี่ยสลออะไรยอกเยอะอาจใช่สลอนี่ถือมันเขาจ้วงเฮ้ยเก็บมันถือปลายข้างแหละเขาจ้วงสวนแล้วว่ากันอ้าวว่ายังไงอ้าวอ้าวอัธชัยป้อสำราญชัยนะครับเนาะอ้าวสามารถเอาชนะคะแนนฮัสซันไออิทบาสุนชกจากฮอลแลนด์อย่างสวยงามมาต่อไปโอ้โหเอาภาพซะเป็นภาพช้าของยกที่5ยกสุดท้ายวันต่อเอาอัธชัยก็บ่ทำไม่ทำยกแบบถ้อยที่ถ้อยอาศัยวันจะธรรมดาหรือเบื้องรูปร่างเล็กกว่านะครับอาตาชัยเนี่ยว้ายผมดีใจที่ได้ต่อยครับอาตาชัยนะครับหนอแต่ว่าอาตาชัยฝีมือดีวันท่อผมสู้ไม่ได้สำหรับเรื่องการแก้เมื่อผมคงไม่พูดถึงเพราะว่าอาตาชัยฝีมือสุดยอดว้าวผมสู้ไม่ได้แน่นอนผมยอมแพ้โอ้ว้าวผมยอมแพ้อาตาชัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ